สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาเล่นสนุกกับเราของเล่นเด็ก Toys ไทยวันนี้พี่ก็มีรีวิวของเล่นสุดแสนจะไฮโซแล้วก็สุดแสนจะล้ำสมัยมากๆเลยค่ะอันนี้ดูหน้าตามันคืออะไรอ่ะมันคือเหมือนตู้ ATM ใช่ไหมใช่แล้วมันเป็นตู้ ATM ขนาดมินิซึ่งเราเนี่ยจะเป็นสามารถเป็นเจ้าของตู้ ATM ได้ด้วยตนเองเลยนะคะสามารถฝากเงินก็ได้ถอนเงินก็ได้ซึ่งมันเป็นเทคโนโลยีเป็นของเล่นอย่างนึงสำหรับเด็กๆในการที่จะออมเงินแล้วก็ถอนเงินได้ด้วยนะโหมันแบบเจ๋งมากๆเลยอันนี้ก็เป็นของเล่นจากบาวี่นะคะชื่อว่า Eurobank หรือว่า Money Bank นั่นเองซึ่งเป็นตู้ ATM ที่มาพร้อมกับบัตรธนาคารมาพร้อมกับบัตรเครดิตบัตรเดบิตทั้งหลายแหละเพื่อที่ว่าเราจะได้สามารถถอนเงินไว้ใช้ตามที่เราต้องการได้เลยนะคะทำหน้าที่ได้เหมือนตู้ ATM ทุกประการเลยค่ะเดี๋ยวพี่ว่าพี่จะมาสาธิตให้ลองดูกันดีกว่าว่าของเล่นอันเนี้ยมันทันสมัยขนาดไหนอ่ะมันเจ๋งมากเลยใช่ไหมล่ะนี่เลยมีที่ให้หยอดเหรียญมีที่ให้หยอดธนบัตรแล้วก็มีหน้าจอแสดงผลด้วยนะว่าเราหยอดไปเท่าไหร่แล้วเราจะถอนเงินกี่บาทหรือเราจะต้องตั้งรหัสพินมันมีหมดเลยนะอันนี้ก็เป็นหน้าตาของบัตรที่เขาให้มานะคะซึ่งมันก็ไม่ใช่บัตรธนาคารที่ใช้ได้จริงอ่ะใช้ได้กับเจ้าเครื่อง Eurobank ของเราเท่านั้นก็เท่ากับว่าเรามี ATM เป็นของตัวเองไม่ใช่บัตร Visa มันเขียนว่า VIP แทน Visa ค่ะก็ทำออกมาได้เหมือนจริงมากเลยสุดยอดอันนี้ก็เป็นหน้าตาของเจ้าเครื่อง ATM ของเราค่ะขนาดกำลังโอเคเลยเนาะด้านหลังมันก็ทำงานด้วยแบตเตอรี่ใส่ถ่านลงไปเนาะแล้วก็มีลิ้นชักที่แบบเวลาเราจะถอนเงินจะอะไรลงมามันมาพร้อมกับคู่มือด้วยค่ะนี่มีวิธีการใช้เสร็จสับว่าปุ่มไหนกดอะไรกดยังไงเพราะว่ามันจะต้องแบบมีการตั้งรหัสผ่านด้วยอะไรด้วยนี่เดี๋ยวพี่ว่าลองใช้แล้วก็ต้องเสียบบัตรลงไปข้างบนแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเปิดให้มันทำงานก่อนเว้ยนี่ใส่ฐานเข้าไปก่อนนะก็ว่าทำไมมันไม่ทำงานเพราะไม่ได้ใส่ฐานนะเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยขึ้นอะไรมามันขึ้นมาว่าอะไรเนี่ยมันคือเวลาใช่ไหมอ๋อมันคือเวลาใช่แล้ว12:00 นมันเป็นเวลาที่เขาตั้งมาอัตโนมัตินั่นเองจ้านี่ตอนนี้เราก็มาดูกันว่าเอ๊ะถ้าเราจะฝากเงินถอนเงินเราจะทำยังไงนะก่อนอื่นเราก็ต้องใส่บัตรลงไปก่อนบัตรเครดิตหรือบัตรธนาคารไอ้สีแดงๆที่มันให้มาเนี่ยค่ะวันนี้พี่ก็มีเหรียญมาด้วยเนาะด้วยความที่ว่าอันนี้ก็เอาเป็นเหรียญยูโรไปละกันเนาะเป็นเหรียญขนาดไม่กี่สตางค์อ่ะนี่ก็เสียบบัตรลงไปแล้วก็ระบบมันจะอ่านใช่ไหมอ๋อมันเขียนไว้ว่าเราต้องตั้งรหัสผ่านก่อนเดี๋ยวลองใส่ฝากเงินเข้าไปก่อนฝากเงินก็หยอดลงไปได้เลยปุ๊บเห็นไหมคะว่ามันขึ้นแล้วว่ามันเพิ่มเป็น0.01ไอ้เมื่อกี้ที่หยอดไป1 เซนนะคะมันก็ขึ้นสมมติเราจะถอนใช่ไหม0.0เอ้ยไม่ใช่สิ 0.2 อ๋อพอจะถอนว่าเรากะจะถอนสัก20เซนมันก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าตังค์มันนี้พอก็จะขึ้นเออร์เรอร์มันฉลาดมากเลยอ่ะจะถอนเกินก็ไม่ได้เพราะว่าตังค์มันไม่พอนั่นเองเดี๋ยวเราก็มีระบบเป็นปุ่มล็อกด้วยนะเราก็ตั้งรหัสอันนี้ไม่ได้คือรหัสที่เขาให้มามันคือ000แล้วตอนนี้เราต้องการจะตั้งรหัสใหม่เราก็อ่ะสมมติเราลองกดอย่างนี้ใช่ไหมเอ๊ะไม่111เป็น111เนาะไม่ได้อ๋อมันต้องกดรหัสอันเก่าก่อนแล้วค่อยใส่รหัสใหม่เข้าไปแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ก็เท่ากับว่าเราตั้งรหัสผ่านของตัวเองละรหัสผ่านที่ง่ายๆ111เท่านั้นเองสมมติเราจะถอนเงินปุ๊บตอนนี้มันล็อกอยู่อ่ะเห็นไหมคะแล้วเราลองกดอะไรไปแบบ 0.02 ถอนเงินแล้วก็อุ๊ย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 กดเกินหรือเปล่าเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่พอดีกดเกินไปทีนึงนี่ไงได้แล้วนะคะเรียบร้อยไฟก็จะขึ้นแล้วเราก็จะได้เงินออกมาเป็นจำนวนนี่
เรียบร้อยเยี่ยมมากเลยอันนี้ก็เป็นเหรียญ2เซนอันนี้อีก1เซนก็เป็น3เซนใส่เข้าไปใหม่ง่ายนะคะก็แค่กดปุ่มถอนเงินอันกลางล่างอันนี้แล้วก็กด1รหัสของเราพอได้เรียบร้อยปุ๊บไฟมันจะขึ้นนะเราก็มีเท่านี้เองค่ะก็จะได้เงินมันก็จะเราก็หล่นลงมาในลิ้นชักนั่นเองเราก็ได้เงินเรียบร้อยไปโดยปริยายบอกตรงว่ามันง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นของเล่นที่ไว้ใช้ในการออมเงินที่แบบมีไอเดียที่เจ๋งมากๆแถมเขาทำเป็นระบบตั้งรหัสผ่านคือถ้าผิดปุ๊บมันจะขึ้นเออร์เรอร์ทันทีอ่ะก็ถือว่ามีความปลอดภัยในระดับนึงเลยเนี่ยดูสิอันนี้เราก็เลือกถอนมาใช่ไหมเราก็จะได้เงินตามที่เราต้องการเยี่ยมมากจริงๆนะคะใช้ได้เลยอ่ะสำหรับน้องคนไหนที่อยากได้ไอเดียดีๆที่เป็นแรงจูงใจในการออมเงินแต่พี่ว่าอันนี้มันอาจจะไม่ช่วยนะเพราะว่าเราอาจจะสนุกกับการถอนมากกว่าการออมถ้าจะใช่ละแต่ก็เป็นการออมเงินแล้วก็การถอนเงินที่เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็สนุกด้วยจำลองเหมือนของจริงเลยแถมเราก็บอกคล้ายๆได้ว่าเรามีตู้ ATM มีธนาคารเป็นของตัวเองมีบัตรเครดิตเป็นของตัวเองด้วยโอ้โหอะไรมันจะเก๋เท่ขนาดนี้ก็มีข้อมูลที่ให้นะคะก็มีตามคู่มือคำแนะนำซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันยังไม่มีขายที่ไทยเนาะในคู่มือของผู้ผลิตเขาก็ยังเป็นภาษาอังกฤษบ้างเยอรมันบ้างภาษาสเปนบ้างหลากหลายภาษามากเลยน้องอาจจะต้องให้ผู้ปกครองหรือใครก็ตามที่พูดภาษาอังกฤษได้นะคะคอยแปลวิธีการใช้ให้ที่ก็ถือว่ามันเป็นของเล่นที่เจ๋งมากๆเลยค่ะยกนิ้วให้เลยสำหรับวันนี้รีวิวของเล่นของเราก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วนะคะอย่าลืมกดติดตาม YouTube Channel เพื่อที่น้องๆจะได้ข่าวสารจากพวกเราเป็นคนแรกแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ